่าวโดยสำนักข่าว INN19นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันสุดาพรจินจำปาจากสำนักข่าว INN ค่ะองคมนตรีนำประชาชนร่วมเวียนเทียนวันวิสาขบูชาแน่นพุทธมณฑลวันนี้เมื่อเวลา 17:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตภูกผาสุกองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2561ณพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมโดยมีนายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวรายงานและให้การต้อนรับจากนั้นผู้แทนพระองค์ได้นำสวดเจริญพระพุทธมนต์และถวายสังฆทานพร้อมนำขบวนพุทธศาสนิกชนเดินเวียนเทียนรอบพระประธานพุทธมนตรจำนวน3รอบโดยพุทธศาสนิกชนจำนวนมากเดินทางเข้าร่วมซึ่งส่วนใหญ่ต้องพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อผ้าสีขาวและร่วมเวียนเทียนอย่างต่อเนื่องเกิดเหตุสลดจ่าสิบตำรวจย้ายจากปัตตานีกลับบ้านแต่ขับรถชนต้นไม้เสียชีวิตทั้งครอบครัว4ศพเจ้าหน้าที่มูลนิธิประชาร่วมใจจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าทำการช่วยเหลือเหยรถยนต์เก๋งชนต้นไม้ริมถนนปากพนังหัวไซอำเภอปากพนังจังหวัดนครราชสีมาพบสภาพรถเก๋งยี่ห้อโตโยต้าวีออสสีเลือดหมูทะเบียนกไก่นหนู179นครศรีธรรมราชชนต้นสนขนาดใหญ่ภายในรถพบผู้ได้รับบาดเจ็บรวม4รายติดอยู่ภายในรถเจ้าหน้าที่ต้องใช้เครื่องตัดทางเข้าทำการตัดทางรถนำผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บออกมาเพื่อนำส่งโรงพยาบาลปากพนังโดยผู้เสียชีวิต2รายคือจ่าสิบตำรวจธนงศักดิ์เพชรสงอายุ40ปีเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำสภ.กระเกดอำเภอเชียงใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นผู้ขับเสียชีวิตขับพวงมาลัยอีกรายคือนางจิตรดาแก้วหนูอายุ67ปีแม่ยายของจ่าสิบตำรวจธนงเสียชีวิตที่เบาะโดยสารด้านหลังส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลคือนางพัทยาเพชรสงอายุ40ปีและเด็กชายปกรณ์เกียรติเพชรสงอายุ12ปีภรรยาและลูกชายของจ่าสิบตำรวจธนงซึ่งเสียชีวิตในเวลาต่อมาเนื่องจากร่างกายบอบช้ำอย่างรุนแรงส่วนสาเหตุนั้นคาดว่าขับรถมาด้วยความเร็วสูงขณะฝนตกจึงทำให้ไม่สามารถควบคุมรถไว้ได้กระทรวงพาณิชย์แจงขั้นตอนส่งออกข้าวไม่ได้ยุ่งยากพร้อมระบุไม่ได้กำหนดโควต้าส่งออกให้เฉพาะรายใหญ่คุณขวัญใจนนจันทร์รายงานค่ะนายอดุลโชตินิสากรอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีมีกลุ่มยังสมาร์ทฟาร์เมอร์ที่ผลิตข้าวอินทรีย์ให้ข้อมูลถึงการส่งออกข้าวว่ามีขั้นตอนที่ยุ่งยากและมีการกำหนดโควต้าส่งออกกรมขอชี้แจงว่าหากต้องการที่จะส่งออกข้าวไปขายยังตลาดต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นการส่งออกครั้งละไม่มากหรือส่งออกผ่านช่องทางการสั่งซื้อออนไลน์จะต้องดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดและต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกซึ่งไม่ได้มีขั้นตอนที่ยุ่งยากแต่อย่างใดยกเว้นกรณีส่งออกโดยมิใช่เพื่อการค้าที่มีปริมาณไม่เกิน20กิโลกรัมกำหนดให้ไม่ต้องขออนุญาตส่งออกได้ส่วนกรณีที่มีการระบุว่ามีการกำหนดโควต้าส่งออกให้กับผู้ส่งออกรายใหญ่นั้นกรมยืนยันว่าการส่งออกข้าวไปต่างประเทศไม่มีการกำหนดโควต้าในการส่งออกแต่อย่างใดผู้ส่งออกสามารถส่งออกข้าวไปจำหน่ายได้ในทุกประเทศทั่วโลกโดยไม่จำกัดชนิดและปริมาณยกเว้นการส่งออกข้าวไปยังสหภาพยุโรปที่มีการลดภาษีเป็นพิเศษซึ่งได้มีการกำหนดวิธีการในการจัดสรรโควต้าให้แก่ผู้ประกอบการอย่างชัดเจนขวัญใจนวลจันทร์ผู้สื่อข่าว INN รายงานค่ะจบการเสนอข่าว19นาฬิกา4นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN